ในโลก Minecraft ที่แสนเปล่าเปลี่ยวหัวใจค่ะในวันนี้เราจะไปพาผู้ช่วยตัวน้อยที่น่ารักค่ะกลับมายังบ้านของเรานั่นเองให้มาอยู่ด้วยกันเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft เอาชีวิตรอดอีพิโซดที่134ค่ะโอเคสิ่งที่เราจะไปนี่อาหารที่เขาชอบมากคือสิ่งนี้ค่ะนี่ถือในมืออย่างนี้ทุกคนคงจะรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเป็นตัวอะไรค่ะผู้ช่วยตัวน้อยของเราค่ะเขาจะช่วยในการเยียวยาจิตใจแบบอยู่คนเดียวมันเหงาใช่ไหมเราก็ต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยอ่ะนั่นแหละคือเป้าหมายของเราในวันนี้ค่อนข้างหายากนิดหนึ่งค่ะหมาป่าหิมะค่ะค่อนข้างหายากนิดหนึ่งเพราะว่าเขาตัวสีขาวไงแล้วพื้นหิมะค่ะก็สีขาวมันก็เลยแบบไม่ง่ายเลยที่จะหาถ้าบินหานี่ไม่ต้องพูดถึงน่าจะหายากเหมือนกันค่ะต้องอาศัยแบบเดินหาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราลองบินหากันดีกว่าค่ะเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะหายากตอนกลางวันเนี้ยหายากไปใหญ่เพราะเขาจะนอนแบบใต้ต้นไม้เนาะแล้วเราจะหาเจอไหมเนี่ยตัวก็ขาวๆหิมะก็ยังขาวอีกในไบโอมนี้ค่ะมีโอกาสเจอมากที่สุดละถ้าเป็นเจ้าหมาจิ้งจอกแบบไบโอมปกติใช่ไหมมันจะหาง่ายค่ะเพราะว่ามันแบบตัดกับพื้นที่ชัดเจนแต่ตัวนี้โอ้บินอย่างนี้คงไม่มีวันได้เจอโอเคเดี๋ยวนะนี่มันอันนี้ม้าหรือลาค่ะหัวใจหนึ่งดวงเขาเป็นม้าหรือเป็นลาเราจำไม่ได้ลักษณะพิเศษของม้ากับลามันต่างกันยังไงอาจจะเป็นลาเนาะอยากรู้ว่าเป็นม้าหรือลาไม่ยากค่ะจับให้ได้ก่อนโอ้ดื้อมากอุ้ยมีแมวอ๋อหมู่บ้านวินเนเจอร์ใช่ไหมนั่นแมวอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยจับได้แล้วโอเคม้าค่ะนี่ไงเขียนว่าหมาแมวใช่ไหมเมื่อกี้เสียงแมวอ่ะนู้นค่ะอ้าวนั่นมันเห็ดนู้น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 นั่นนั่นนั่นตรงนู้นอ่ะหลังต้นไม้ไปแล้วนี่ไงแมวน่ารักแต่แบบไม่มีปลามาจับค่ะไม่ได้พกปลามาด้วยโอเคไม่เป็นไรน่ารักมากเดี๋ยวไว้ในอนาคตเราค่อยทำฟาร์มแมวกันดีกว่าเนาะเสียงร้องน่ารักมากสวัสดีเรายังไม่สนใจแมวมั้งไปจับแมวกันดีกว่าค่ะจะไม่อยากสนใจก็แบบไม่ได้ไงเขาน่ารักมันต้องแบบพากลับบ้านจริงวะโอเคก่อนอื่นเริ่มปฏิบัติการหาปลาค่ะมาเลยนี่ไงปลาแซลมอนโอเคหาใต้น้ำหรือจะไปหาใต้น้ำแบบใกล้ๆแมวก็ได้นะแต่ตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่วิ่งหลายตัวเลยได้แล้วแหละไปหาแมวกันดีกว่าเอ้าทำไมเข้าตัวแค่3อันมันไม่ดูดเข้าตัวสินะคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงฮึมาแล้วแมวจะมาสนใจปลาในมือเราไหมโอ๊ยแต่ถ้าอยู่นิ่งๆอย่างนั้นในน้ำหนีเราไม่ทันหรอกเพื่อนนี่เอาไปกินอย่าเพิ่งขึ้นจากน้ำอย่าเพิ่งขึ้นจากน้ำโอ้โหได้เลยค่ะนั่นแหละสัตว์พวกนี้จะเดินในน้ำได้จ้าอือวันนี้ตาลักปะล่ะได้แมวกลับบ้านมาหาหมาได้แมวค่ะประเสริฐเหลือเกิน
ขาจะเดินตามเราใช่ไหมตามเรามันนะตามมาเจ้าตัวน้อยฮึอ้าวโอ้เทเลพอร์ตมาอยู่หลังเราเลยมาพากลับบ้านค่ะระหว่างนี้ก็เดินหาหมาไปด้วยแล้วกันไงตัวเอง Wandering Trader ค่ะโอ้โหน่ารักวันนี้เราจะยอมแพ้ต่อความน่ารักแล้วกันค่ะเห็นอะไรน่ารักนี้จับกลับบ้านให้หมดเลยดีกว่าโอเคเอากล่องนี้แล้วกันค่ะเรามีฟินอยู่แล้วก็หากล่องเหล็กนี่เลยจัดไปฟินแอนด์สตีลเราเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้หลายรอบค่ะแต่เราจะอธิบายอีกรอบหนึ่งลาม่าค่ะเป็นผู้พิทักษ์ของ Wandering Trader นั่นเองเราไม่สามารถฆ่าเขาด้วยการตีด้วยดาบของเราค่ะไม่งั้นลาม่ามันจะพ่นน้ำลายใส่ต้องใช้วิธีนี้แหละเผาให้ตายเหมือน Wandering ไม่ฉลาดเดินเหยียบไฟตายค่ะยังไม่ตายรอบหนึ่งยืนนิ่งๆก่อนโอเคตายเรียบร้อยค่ะนี่ไงลาม่าไม่มีเจ้าของใช่ไหมขึ้นเลยค่ะจับให้ได้ได้แล้วยังไม่ได้ค่ะหัวใจยังไม่ขึ้นเขาจะพาเราไปฆ่าในต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ได้แล้วหัวใจขึ้นเรียบร้อยค่ะตัวแรกเป็นของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลืออีกตัวหนึ่งตัวนั้นไงอุ๊ยโอ้โหจะพาเขาจะพาเราเข้าไปฆ่าในบล็อกโอ้โหอย่านะพอแล้วไม่อยากโดนฆ่ายังไม่ได้ค่ะยังจับไม่ได้ทำไมเราขึ้นขี่หลังเขานานจังเจ้าตัวนี้ไม่ยอมเดินไปไหนเลยแต่เราก็จับไม่ได้สักทีเอออู้หูโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเกินโหโอเคนี่ได้แล้วค่ะเรียบร้อยมาจูงไปมานี่ตัวนั้นด้วยมากลับไปบ้านกันเถอะค่อยลากไปเรื่อยๆค่ะให้เขาตามเรามาอุ๊ยผึ้งตรงนี้มีผึ้งด้วยอ่ะผึ้งตามธรรมชาติค่ะเนี่ยนั่นแหละกำลังกลับไปที่รังโหอะไรในวันนี้จะมีแต่ความน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะไม่เป็นไรพากลับไปก่อน3ตัวนี่ก็พึ่งอีกค่ะคุณผู้ชมนั่นน่ะโอ้โหพึ่งตามธรรมชาติไอตอนที่เราไม่ได้หาเนี่ยมาให้เราเห็นเรื่อยๆไอตอนที่เราหาเนี่ยอย่างยากเลยเป็นอย่างนี้เสมอค่ะตัดในเกมนี้เมื่อไม่ต้องการมันจะมาให้เราประเห็นมาถึงแล้วค่ะมาผูกเชือกไว้ตรงนี้ฮ่าสองตัวอีมันจะพ่นน้ำลายใส่พวกซอมบี้อะไรอย่างนี้ไหมน่าจะเป็นไปได้มาที่เหลือค่ะหนึ่งตัวพาเข้าบ้านเทเลพอร์ตเข้าประตูได้เลยเนาะนั่นไงเห็นวะวาร์ปเข้ามาได้ไงน่ารักอีไม่ได้จะจูงค่ะจะกดให้เขานั่งนี่แมวเปลี่ยนสีปลอกคอได้ไหมเอ่ยเพราะหมาเราเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะแมวเราเปลี่ยนได้ไหมนี่เปลี่ยนสีปลอกคอได้เป็นสีฟ้าแล้วแต่สีปลอกคอเราต้องเอาให้เข้ากับสีสกินเราสิเพื่อบ่งบอกว่านี่คือแมวบ้านเรานะสีส้มดีกว่าค่ะดอกไม้สีเหลืองค่ะเก็บมาเลยเอามาผสมกันค่ะให้ได้เป็นสีส้มที่นี้ใส่ปกคอแมวนี่เราก็จะได้แมวปกคอสีส้มน่ารักปะล่ะอื้อตาสีเหลืองด้วยค่ะ
มันหายากค่ะมันแบบไม่ใช่เชิงหายากอย่างนั้นอ่ะมันมองเห็นยากคือถ้าเราเห็นเนี่ยมันแบบก็จับได้แน่นอนอ่ะแต่นี้คือแบบหาไม่เห็นความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมมันเยอะค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหมาป่าไม่ใช่หมาจิ้งจอกไงกลับบ้านไหมพากลับไปด้วยค่ะมาเลยกล่องมอนเตอร์แล้วเราก็มีกระดูกอ่ะเรียบร้อยค่ะนี่แหละมาอันนี้หมาป่าไม่ต้องมองหน้าหาอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้อยู่แป๊บๆเท่านี้นาเนี่ยอ้าวพลาดกันไปไหนแล้วเนี่ยหือไปไหนเดียวแท้อุ้นนั่นนั่นตรงนั้นค่ะไงนั่นแหละสองตัวมองหน้าแล้วมันน่ารักมันแววเอ้ยน่ารักอะไรอย่างนี้อ่ะเราก็เลยแบบไม่อยากให้มองหน้าเราเท่าไหร่มาไม่ต้องมาเอียงคอกลับบ้านกันเถอะพูดงี้เราไม่ได้ลากจูงค่ะเขาเทเลพอร์ตมาหาเราได้อย่างแน่นอนที่อะไรนั่นอ่ะตรงนั้นค่ะอ๋อหุงข้าวอันนี้จริงถ้าเรามีสัตว์เยอะก็ดีนะคะฮิปเปอร์กลัวแมวสเกลตันกลัวหมาเป็นทอมก็กลัวแมวค่ะนี่ดีจะตายอยู่นี่แหละรับรองถ้าเราวางไว้แบบข้างนอกแล้วเราไปนอนข้างนอกบ้านก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่ามันคือแบบสัตว์ที่ไม่ถูกกันเนาะแล้วก็ความเกรงกลัวซึ่งกันและกันก็มีค่ะสวัสดีเจ้าผึ้งน้อยพาไปสิรังของนายอยู่ตรงไหนโอเคมีซิลทัศค่ะบินไปทางนู้นตามผึ้งไปเลยเราคิดว่าหมาจิ้งจอกนี้คงเป็นอะไรที่หายากค่ะเพราะมันแบบมองหาในบริเวณนี้ยากเนาะดังนั้นน่าจะไว้ก่อนค่ะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมเดินไปเดินมาบินไปบินมาอย่างนั้นล่ะรังเขาอยู่ไหนแถวทางนู้นหรือทางนี้ค่ะต้นไม้มีไม่กี่ต้นเอ้าฮึบินมาตรงนี้แล้วหายไปแล้วโอ้ยนู่นนู่นนู่นอยู่นู่นเหวนี่ตกลงรังอยู่ตรงไหนตอนนี้ค่ะเขาเก็บละอองเกสรน่ะเต็มแล้วเห็นมาดูที่ด้านหลังพึ่งนี้ค่ะพากลับไปรังสิวินวนไปวนมาไม่สนใจก็ได้ไปดีกว่าเราหาหมาจิ้งจอกหิมะไม่เจอเลยค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยไว้มาหาใหม่เนาะเรามีบล็อกหิมะค่ะเรามีบล็อกน้ำแข็งเรามีกระจกสีขาวเรามาทำบ้านให้สัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราดีกว่าค่ะน่าจะทำตรงนี้แหละเพราะว่ามันใกล้บ้านเราเนาะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นฟาร์มค่ะตรงนี้ก็เป็นฟาร์มพึ่งตรงนั้นก็เป็นฟาร์มน้ำแข็งโอเคพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันโล่งดีต้องมีบ้านหลังน้อยๆน่ารักน่ารักไว้อยู่ตรงนี้เนาะวางพื้นที่ตรงนี้ค่ะนี่เอาให้แบบยาวเนาะไม่เน้นกว้างค่ะเอายาวไว้ก่อนอีกสักหนึ่งแถวโอเคขนาดนี้อู้ดูแค่ไปเดี๋ยวเจ้าพวกตัวน้อยจะรู้สึกอึดอัดอีกสักสองแถวแล้วกันค่ะว่าจะไม่กว้างนะแต่ก็กว้างนิดหนึ่งก็ได้โค้งแบบนี้ใช้ได้ค่ะเป็นซุ้มประตูเนาะตรงนี้ด้วยโอเคแล้วก็ปิดรอบอีกทีหนึ่งด้วยกระจกค่ะไหนดูสิดูดีขึ้นมาต
รงนี้ต้องเอาออกไหมเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้เมื่อเราเอาออกไม่ออกดีกว่าค่ะปิดไว้เหมือนเดิมคืนทางนี้วางเลยรื้อชึบแล้วก็กระจกอีกรอบนึงนี่ได้ละขอเอาใบไม้ไปตกแต่งนิดหนึ่งแล้วกันค่ะจะได้เขียวๆสดใสสวยงามเมื่อวิ่งมองจากระยะไกลรู้สึกว่าเทินนี้มันบังแล้วเนี่ยอาจจะต้องเอาออกค่ะจะได้มองเห็นที่อยู่ของบ้านสัตว์เลี้ยงของเราน่ารักหน่อยวางเป็นกระจกจะได้มองเห็นสัตว์เลี้ยงน่ารักของเราได้ชัดเจนไงนั่นแหละมีเป้าหมายค่ะวางแผนไว้แล้วแล้วก็ตามด้วยใบไม้สีเขียวค่ะแล้วก็ตามด้วยแพ็คไอซ์อีกทีหนึ่งแบบนี้ค่ะนั่นเองรอบสุดท้ายค่ะวางเป็นสโนว์บล็อกเกมไมน์คราฟต์มันมีสโนว์เนาะแล้วก็สโนว์เลเยอร์ค่ะแล้วก็สโนว์บอลแล้วก็สโนว์บล็อกแล้วก็สโนว์โกลิมโอ้โหชื่อไอเทมที่เกี่ยวข้องกับหิมะน่าจะมีประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยหลังคานี่ค่ะเราจะปิดเป็นอะไรดีน่าจะเป็นกระจกสีขาวค่ะในอนาคตมันก็จะมีหิมะตกลงมาเนาะแล้วหลังคาของเราก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนั่นเองนี่คือสิ่งที่วางแผนไว้ค่ะโอเคจัดมาต้อบุกบ้านเราค่ะเขายิงยาสโลว์ใส่เราอ่ะไอ้เจ้าสเตรย์นั่นเองโอ้โหเดินสโลว์มากๆนี่แน่เป็นเจ้าสเกลตันหิมะค่ะโอ้เฮ้ยกลางคืนนี้พอไม่ได้สว่างมากแล้วมันอันตรายจริงๆแต่ก็แค่นั้นแหละไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่อย่าบึ้มนะขี้เกียจซ่อมหน้าบ้านโอเคโอ้ยมิชชั่นนี้ค่ะเฮ้ยโอ้โหกิฟเฟอร์ไปอยู่ข้างในเราจะเรียกมิชชั่นวิ่งไปรอบๆค่ะเพื่อปักท็อตเรียกง่ายๆก็คือมิชชั่นซับตีนแตกนั่นเองวิ่งอย่างเดียวเห็นกระต่ายสีขาวก็น่ากลัวกลัวจะเป็นคิลเลอร์บันนี่กระต่ายที่โจมตีผู้เล่นแต่เราก็รู้หรอกค่ะว่ามันไม่ได้เกิดในเวิลด์ปกติได้เวลาแล้วเจ้าพวกตัวน้อยมาเลยจูงไปไปบ้านใหม่กันเถอะเราอาจจะเอาหมีโคโลค่ะแล้วก็หมาจิ้งจอกหิมะตัวหมาจิ้งจอกธรรมดาแถวนี้น่าจะไม่มีเท่าไหร่มั้งมาอยู่ในนี้ด้วยถ้าวันใดวันหนึ่งเราจับได้นั่นเองโอเครั้ววางตรงนี้แล้วกันนี่ค่ะจะได้แบบผูกเชือกแล้วก็ปล่อยเชือกนั่นแหละปิดประตูเดี๋ยวเข้ามานี่ก่อนเจ้าหมาเอาหมาตัวนี้ให้นั่งลงก่อนแมวนั่งลงด้วยเข้ามาได้ไหมเทเลพอร์ตได้ไหมรู้สึกจะเทเลพอร์ตไม่ได้เปิดประตูให้ก็ได้อะมาโอเคนั่งลงนั่นแหละนี่ค่ะประตูอีกหนึ่งบานตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้แล้วก็วางบันไดทางขึ้นปรื๊ดเอโค้งมันนี่แล้วก็โค้งนี้ทั้งนี้เรียบร้อยค่ะได้แล้วน
นี้ยแหละที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงของเราหรือเป็นผู้ช่วยตัวน้อยที่น่ารักนั่นเองเอาออกก่อนเรียบร้อยค่ะน่ารักแต่ละตัวค่ะมองหน้าเขาสิวัดดีเห็นไหมเขาทักทายเราอยู่ค่ะเจ้าตัวนี้ก็แบบน่ารักมองหน้าโอ้โหหมาก็มีนะใช่ได้ค่ะเป็นผู้ช่วยในการเยียวยาจิตใจของเรานั่นเองจะได้ไม่รู้สึกแบบว่ามันเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยค้างคาวเราจับค้างคาวไปอยู่ในบ้านได้มะน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักค้างคาวตัวนี้มันจับไม่ง่ายอ่ะเรายังไม่ข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวนี้เราไม่ค่อยทราบเลยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวกันดีกว่าค่ะแล้วจะได้รู้ว่ามันจับยังไงเนาะเดี๋ยวค่อยมาทำในอีพิโซดต่อไปแล้วกันโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะอีพิโซดต่อไปค่ะเราจะมาสร้างอะไรก็หรือว่าจะมาทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันแล้วกันลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ